สบายดีมินิสปาพี่น้องมาเห็ดถอดมันกุ้งสำหรับสู้เล็บพี่เห็ดทำมาตามมาชมกันบ้างเลยถอดมันกุ้งฮักกะสมีกุ้งแบบนี้เนาะกุ้งได้ค่อยใส่200 กรัมเด้อค่อยแกะเอาอันเอาเปลือกเอาอันขี้มันออกเบิดแล้วพี่น้องค่อยสิตัดเอาหางมันออกแบบนี้เพราะว่าหางค่อยสิเอาไว้ตกแต่งเนาะประมาณนี้เดี๋ยวนี้ค่อยกะสิตัดเห็ดเป็นต้นเนาะหรือว่าสิเอาไปฝักก็ได้เนาะค่อยสิเอาไปบดเอาไปปั่นมันจึงไว้เนาะนี่ค่ะก็จะเอาไปบดปั้นให้มันละเอียดประมาณนี้วันนี้ค่ะก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปเนาะหรือว่ามาอิจฉาใส่1 บวงแกงอันนี้ก็สมนเกลือเครื่องบวงกาแฟผงกระเทียมได้ใส่1 บวงกาแฟอันนี้ก็สมนน้ำตาลเนาะใส่เครื่องบวงกาแฟบ่มากก็บ่ต้องใส่พริกไทยตามใจมากวันนี้ก็คนเนาะคนแล้วก็เอามือนวดก็ได้นวดให้เครื่องผสมมันเข้ากันนวดจนกุ้งมันเหนียวมันเด้งนะพี่น้องอันนี้เฮาคนประมาณ5 นาทีพี่น้องเห็นบ่เนื้อกุ้งมันก็สิเหนียวแบบนี้เห็นบ่ประมาณนี้ถือว่าได้แล้วบัดนี้ก็สิมาปั่นเห็ดเป็นก้อนเนาะอันนี้ก็สิแม่นน้ําเนาะเฮาต้องจุ่มมือให้มือมันเปียกแบบนี้เวลาเฮาปั่นเนื้อกุ้งมันจึงบ่ติดมือนะพี่น้องนะปั่นก่อนประมาณตามใจเฮามักเด้อพี่น้องก่อนใหญ่ก่อนน้อยก็แล้วแต่นะปั่นแบบนี้วันนี้เขาก็สิเอาหางกุ้งที่เขาตัดไว้เมื่อกี้เนาะเดี๋ยวใส่เครื่องกลางแบบนี้เพราะว่าเขาสิเห็ดเป็นก้อนมนนะพี่น้องเขาก็สิได้เป็นก้อนมนแบบนี้เขาก็เห็ดไปเรื่อยๆเนาะเห็ดไปเรื่อยๆจนมันหมดก็จะมีไข่ไก่2 หน่วยใส่นมลงไปน้อยนึงนี่ก็ตีให้ไข่มันแตกเข้ากันเรียบร้อยอันนี้ก็สมนแป้งอ่ะแป้งสาลีเนาะหรือว่าแป้งมาอิจนาอันนี้ก็สแมนเก็ดขนมปังเนาะเอายี่ห่ออย่างกระไดเด้อมันอยากเหนียวเด้อเดี๋ยวก็จะไปซุปใส่แป้งซุปใส่แบบนี้ซุปใส่แล้วเนี่ยก็เอาขึ้นเนาะเอาขึ้นแล้วก็ไปซุปใส่กับอันไข่ซุปใส่แบบนี้พี่น้องให้ไข่มันท่วมต่อไปค่ะก็ไปซุปใส่กับอันเก็ดขนมปังเนาะนี่ค่ะก็สิได้ถอดมันกุ้งแบบนี้เฮ็ดไปเรื่อยๆจนเบิดวันนี้ค่ะก็สิเอาไปทอดเนาะตั้งหม้อให้น้ำมันมันร้อนก่อนเด้อมันร้อนแล้วก็เอาอันกุ้งลงเห็นป่ะทอดพอกุ้งมันได้ประมาณนี้ถือว่าเอาขึ้นเลยอันนี้ก็สิแม่นน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มปอเปียกเด้อหรือว่าซอสแหนมประมาณนี้อันนี้ก็ใส่ซอสพริกลงไปมากหลายก็ใส่หลายเนาะแต่คนเฮาก็สิได้น้ำจิ้มแบบนี้ง่ายๆเนาะหรือว่าสิกินกับมายองเนสก็ได้เนาะเรียบร้อยพี่น้องถอดมันกุ้งเป็นตะแพงเป็นตะเพงวิธีนี้เหมาะสำหรับในการแบบเฮ็ดตบแต่งในงานเนาะมันก็สีได้แบบนี้งามเป็นตะหักลองไปเฮ็ดกินบ้างเด้อพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามากก็กดไลค์ถึงใจก็กดแชร์ให้ได้เด้อสมัยเลอะบ๊ายบาย